ค่ะก็ดีใจมากๆที่จริงแบบตื่นเต้นมากๆค่ะวันนี้ได้มาเจอพี่ๆด้วยรวมถึงได้มาเจอเพื่อนๆด้วยหลายๆคนก็ไม่ได้เจอห่างหายกันไปนานมากวันนี้ก็ถือโอกาสได้กลับมาเขามาแสดงความยินดีเราก็แบบดีใจมากๆค่ะยกมาทั้งแก๊งเลยพี่โมพี่ไผ่ก็มาด้วยค่ะก็ดีใจค่ะเพราะว่าเขาอยากมาด้วยเพราะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเราเขาก็โอเคอยากมาอะไรที่ช่วยสนับสนุนได้เขาก็อยากช่วยก็ไม่ได้ห่างมากขนาดนั้นเพราะว่ามีธุรกิจที่ต้องทำด้วยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบต้องได้กลับมาเจอกันบ้างแล้วก็เขาก็ไปไหนไม่ได้ด้วยข้ามจังหวัดไม่ได้เราก็โอเคเราโอเคใช่ไหมตรงที่เขาข้ามจังหวัดเลยดีค่ะเพราะว่าเราก็เป็นห่วงด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็จะบอกอยู่ตลอดอยู่แล้วว่าเขาแบบเข้าป่าเขาไปเที่ยวอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เจอผู้คนอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงแต่เราก็แค่แบบเป็นห่วงกังวลคือตาจะบอกก่อนว่าตาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพียงแต่ว่าตาไปตรวจประจำปีอะไรอย่างเงี้ยไปกับแจ็คกี้นี่แหละค่ะก็แบบเหมือนไปด้วยกันพอคุยกันไปกันมาสรุปก็ฝากเลยคือเขาก็ตกใจครอบครัวก็ตกใจเพราะตอนแรกเขาก็นึกว่าคือครอบครัวก่อนนะคะครอบครัวก็นึกว่าเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ที่จริงแล้วเราไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พอไปคุยกับคุณหมอคือมันค่อนข้างจะเข้าข่ายเราเยอะมากอย่างเช่นแบบอาจจะมีลูกหลัง35หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยโอเคเหมือนซื้อประกันฝากไข่ไว้ก่อนดีกว่าก็เข้าโปรเซสเรียบร้อยแล้วไหมคะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยไปคือของเขาเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนเราก็ถือว่าโอเคพอดีเพราะว่าถ้าเราถ่ายละครเราก็คงจะทำไม่ได้เพราะว่าช่วงที่ฝากก็มีอาการแบบท้องบวมบ้างอะไรบ้างท้องอืดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องเจอคุณหมอตลอดเลยค่ะเพราะว่าเราจะต้องมีการแบบกระตุ้นฮอร์โมนอยู่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือมันต้องไปตรวจดูว่าจำนวนไข่เราเป็นยังไงบ้างเก็บได้แค่ไหนอะไรยังไงและทีนี้พอเรารู้ว่ามันสามารถแบบเก็บได้ตลอดไปอะไรเงี้ยเราก็เลยเฮ้ยรู้สึกแฮปปี้เพราะว่าอย่างที่บอกคือตอนนี้เรายังไม่ได้มีแพลนที่จะแต่งงานยังไม่ได้มีแพลนที่จะแบบมีลูกภายใน 3-4 ปีนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ถ้ามันจะ35แล้วถ้าวันนึงเกิดเอ็กซิเดนต์อะไรขึ้นมาเราก็ยังมีตรงนี้เก็บไว้ก็เหมือนซื้อประกันไว้ก่อนแสดงว่าระยะเวลาคือแบบตลอดเลยใช่มั้ยน้ำตาลไม่ใช่ว่ากำหนดมา5ปี10ปีใช่มั้ยใช่ค่ะตลอดไปเลยค่ะก็ทึ่งมากเพราะว่าคือต้องบอกตรงๆว่ามันไม่ได้อยู่ในหัวเราเลยในเรื่องของการฝากไข่เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างไกลตัวแต่ว่าก็จะมีรุ่นพี่บางคนที่เขาแต่งงานกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบว่าประสบปัญหานี้เราก็รับฟังผ่านๆไปแต่ยังไม่ได้ไปให้ความสำคัญมากจนกระทั่งแต่ว่าด้วยช่วงโควิดด้วยแหละแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยจะมีอะไรยังไงแล้วเราก็พอไปตรวจแล้วเราก็ไปเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยโอเคมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เสียหายแล้วตานก็คิดว่ามันเหมือนกับซื้อความสบายใจให้เราด้วยคุณหมอว่าไงบ้างครับแบบสุขภาพดีมากขอบคุณที่เป็นห่วงสุขภาพไข่หนูดีมากค่ะไข่ดีมากแล้วก็เก็บได้จำนวนแบบค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็สบายใจคือคุณหมอบอกว่าที่จริงแล้วเราสามารถแบบได้ตามธรรมชาติปกติได้เลยเพียงแต่เราแค่มีความกังวลว่าถ้าวันนึงเรามีช้าสมมติเกิน35ไปหรือว่าเกิดมันมีอะไรขึ้นเราจะเสียใจในภายหลังเพราะว่าเราเคยไปอยู่ในจุดนั้นที่เราสามารถทำได้แล้วเราก็ไม่ทำก็เลยคิดว่าโอเคอนาคตถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็คงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับครอบครัวตัวเราอะไรเงี้ยค่ะเขาห้ามคือทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งพี่เลยคือเขามีความรู้สึกว่ากลัวเราไปเจ็บตัวอะไรประมาณนี้ค่ะตอนแรกคือตังก็แบบเฮ้ยไปดูแล้วเราถ่ายรูปให้เขาดูว่าเราจะต้องฉีดยาเองอะไรเองอะไรเงี้ยเขาก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงแล้วว่าเราจะทำได้ไหมคือวันแรกหนูจะเป็นลมเลยพอเราจะต้องฉีดยาให้กับตัวเองเราก็ตกใจอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมันแบบเข็มแรกเข็มสองผ่านไปเราก็โอเคแฮปปี้ดีแสดงว่าตอนแรกเขาไม่อยากให้แต่ไม่อยากเพราะอย่างที่ตาลบอกว่าทุกคนตกใจกันหมดเลยว่าตาลมีปัญหาอะไรแบบมันเกิดอะไรขึ้นเหรอทุกคนเฮ้ยทำไมถึงต้องทำอะไรอย่างเงี้ยแต่มันตาลก็อธิบายทุกคนฟังว่าตาลไม่ได้มีปัญหาอะไรเราแค่แบบซื้อความสบายใจของเราแล้วก็มันเหมือนซื้อประกันให้กับเบบีในอนาคตซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราไม่อยากย้อนกลับมาเสียใจในภายหลังว่าตอนนั้นเรามีโอกาสที่จะทำไมเราถึงไม่ทำแล้วเราก็รู้สึกโอเคค่ะกับตรงนี้แต่ทุกคนก็เคารพการตัดสินใจของเราอย่างที่ไผ่เองเราคนที่ไผ่ว่าแบบ
ไม่เดี๋ยวคนอื่นเขาจะคิดแบบว่าเฮ้ยอะไรคิดอะไรไปไกลอะไรอย่างเงี้ยขนาดแบบว่าคือตังก็แบบไม่พยายามแบบไม่อยากให้เขามาแบบมายุ่งเกี่ยวกับโปรเซสนี้ของเราเลยเพราะเรามีความรู้สึกว่าแบบไม่อยากให้คนอื่นคิดไปไกลแล้วเดี๋ยวเราต้องมานั่งแบบตอบในเรื่องที่มันไม่ได้เป็นในทิศทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่อยากให้คนแบบมาคาดหวังว่าเฮ้ยฝากใครแล้วจะต้องแต่งงานแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ได้มีแผนเร็วๆนี้ค่ะแฮปปี้ค่ะตอนนี้ก็กลับมาถ่ายทำปกติแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังอยู่ในขั้นตอนแบบวิธีการต่างๆโดนจมูกทุกวันเลยก็โอเคแฮปปี้ดีธุรกิจสตูดิโอเป็นไงบ้างครับเป็นไปเยอะเหมือนกันโอ้โหเรียกได้ว่าสุดค่ะตอนแรกเพราะว่าเปิดมา1เดือนแล้วปิดไปเลย6เดือนเราก็ค่อนข้างที่จะงงเหมือนกันค่ะกับสถานการณ์นี้เข้าใจหลายๆคนเลยที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิดเพราะว่ามันมองไปทางไหนมันก็ไม่มีทางออกนะเวลานั้นคือมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใหม่มากๆสำหรับโลกของเราใบนี้แล้วตังก็เชื่อว่าทุกๆอาชีพได้รับผลกระทบเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตังก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วเราจะสามารถอยู่กับมันได้ปรับตัวอยู่กับมันได้แล้วตอนนี้ก็หลายๆอย่างเริ่มกลับมาเป็นปกติแต่ว่าก็ยังอยู่ในการควบคุมอยู่ก็หวังใจว่าอยากจะให้เป็นแบบนี้แล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆตลอดไปค่ะตอนนี้เปิดแล้วค่ะตอนนี้มาใช้บริการได้เลยนะคะเปิดแล้วค่ะแล้วก็เริ่มใจชื้นเวลาเห็นแบบตารางแล้วแบบมีแบบเริ่มมีแบบเริ่มไม่ว่างแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจเพราะว่าตัวเราเองมันไม่ได้แค่เฉพาะตัวเรายังมีแบบทีมงานด้วยมีอะไรด้วยที่เขาจะต้องมาดูแลจัดการในเรื่องนี้ที่เราก็ไม่เคยปล่อยมือใครเลยสักคนเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะเราเข้าใจว่าเราก็ลำบากแต่เขาก็ลำบากยิ่งกว่าเราก็ไม่ทิ้งใครเลยค่ะชื่อสตูดิโอสตูฉันนะคะก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะอ๋อแถวพัฒนาการค่ะฝากไว้ด้วยนะคะเป็นสตูเล็กๆค่ะอันนี้บนหาน้ำตาลตอบได้ก็ได้ตอบไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะค่ะเพื่อนโบกับอเล็กเป็นแฟนกันจริงไหมคะอะไรนะคะไม่ได้โบเมลดากับอเล็กเป็นแฟนจริงไหมคะเขาสองคนเป็นเพื่อนที่สนิทของหนูค่ะเชียร์ในน้ำตาลอะไรนะเชียร์ไหมเชียร์ไหมเราก็จิ้นตลอดอยู่แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเขาก็โสดต่างคนก็ต่างโสดอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนน่ารักทั้งคู่ก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะแบบนั่นแหละค่ะก็ให้ไปถามทุกคนให้ไปถามเขาเองเนาะเรื่องแบบนี้ไม่ได้หรอก